วัสดีครับผมบอลสตรีมไลน์นะครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับวันนี้นี่ดูจากด้านหลังของผมได้นะครับแดดส่องขนาดนี้วันนี้นะครับผมมีแพลนกับภรรยานะครับว่าจะไปที่จัมทราคอนฟิเนสนะครับเป็นอยู่ที่จังหวัดนครปฐมนะครับริมแม่น้ำท่าจีนนะครับวันนี้เราจะไปพักกันที่แอร์สตรีมนะครับแล้วก่อนที่เราจะเข้าไปที่พักเนี่ยนะครับเราต้องเช็คอินประมาณ2โมงเดี๋ยวยังไงตามผมมาเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็พร้อมที่จะออกเดินทางนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูว่าเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงว่าก่อนที่จะไปนะครับเราใช้ระยะเวลากี่ชั่วโมงนะครับจากที่ผมอยู่นะครับแล้วก็ใช้เวลาใช้ระยะทางเท่าไหร่นะครับคือเราจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงกับ40นาทีนะครับก็ประมาณ75กิโลนะครับแล้วก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมว่าผมจะออกทางถนนเกษตรนวมินทร์นะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางต้องผ่านไอเกียนะครับคลิปที่แล้วเนี่ยนะครับเราพารถแอร์สตรีมเรานะครับเราลากรถแอร์สตรีมเรารุ่นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ28ฟุตหรือประมาณ9เมตรนะครับไปที่จัมทราแคมปิเนสนะครับที่บ้านไร่เกษมสุขจังหวัดนครปฐมนะครับถ้าท่านใดได้ติดตามนะครับส่วนนี้นะครับเป็นวันดีเนี่ยผมกับภรรยาก็มีนัดกันนะครับว่าจะไปเที่ยวกันที่นครปฐมนะแล้วก็ไปพักที่จัมทราแคมปิเนสนะครับนี้เราก็ถึงที่จัมทราแคมปิเนสนะครับบ้านไร่เกษมสุขจังหวัดนครปฐมนะครับที่อยู่ข้างหลังผมก็คือแม่น้ำท่าจีนนะครับฝั่งลำพญานะครับโอเคนี่คือรถบ้านของเรานะครับวันนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับรถแอร์สตรีมครับคลิปที่แล้วเนี่ยผมเอารถมาตั้งที่นี่นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมานอนนะครับมาดูว่าเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ 5:15 นะครับเดี๋ยวตอน 5:30 เรามีไปทานอาหารกันนะครับตอนเย็นของฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าวันนี้จะเป็นอะไรบ้างนะครับอาหารเดี๋ยวผมพามาดูครับที่จัมทราแห่งนี้นะครับก็มีตอนนี้ก็มีรถบ้านแอร์สตรีมนะครับแล้วก็มีเป็นกระโจมที่พักแบบนี้นะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในโซนของรถบ้านแอร์สตรีมนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูว่ารถแอร์สตรีมนี้มันคลาสสิกแค่ไหนแต่เราไปดูภายนอกก่อนนี่เขียนว่ารุ่น Ambassador นะครับ Ambassador โหป้ายก็วินเทจมากนะครับทำที่ Santa Fe Spring California นะครับโอเคถอนครับก่อนเดี๋ยวผมจะมานั่งลานตรงนี้นะครับอ่านหนังสือโอเคนี่นะครับถึงแล้วนะครับอันนี้คือบรรยากาศรถแอร์สตรีมนะครับตรงนี้คลาสสิกมาก1968ก็คันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโซนนั่งนะครับอันนี้ก็เป็นโซนนั่งแอร์อันนี้ก็ใช้เป็นแอร์บ้านเลยนั่งกินอันนี้เดี๋ยวไปดูข้างในมีอะไรบ้างดีกว่านะครับตรงนี้มีรถมีประวัติบ้านด้วยนี่นะครับที่จำเขียนไว้ครับมีสีน้ำมีครัวเล็กๆนะครับมีที่นอนนะครับที่นอนบนเตียงนะครับมีที่พักห้องตรงนี้แล้วก็มองเห็นแม่น้ำได้เลยข้างนอกนะครับบรรยากาศนี่เป็นตู้เสื้อผ้านะครับก็มีห้องน้ำนะครับห้องน้ำก็มีชาวเวอร์มีชาวเวอร์มีทอยเลทนะครับโอเค
โอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศภายนอกนะครับตอนนี้พระอาทิตย์เริ่มตกแล้วนะครับเดี๋ยวดูว่าข้างนอกเป็นไงตามผมมาเลยนี่บรรยากาศก็ดีมากเลยครับอากาศก็เย็นๆนะครับหลังฝนตกนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็เดินมาถึงด้านหลังนะครับซึ่งพวกเราเป็นด้านหน้านะครับก็โอเคนะฮะก็เราจะมาทานอาหารกันนะครับผมเราดูว่าเป็นอาหารอะไรนะครับคือบรรยากาศดีมากเลยครับผมนี่คือด้านหลังอันนี้คือจะเป็นฟาร์มผักบุ้งนะครับให้ดูนะนี่แล้วก็วันนี้เห็นพี่ยุ้ยบอกว่าจะมีเมนูผักสดๆนะครับดีใจนะครับจากฟาร์มตรงนี้เลยครับเด็ดออกมาเลยแล้วก็มาปรุงอาหารกันที่นี่เลยนะครับตอนนี้ท้องผมก็ร้องแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอมาทานอาหารกันตรงนี้ดีกว่าครับอาหารเรามาแล้วนะครับโหขอบคุณนะครับน่าทานมากเลยนะครับว้าวนี่แหละครับเติมได้ด้วยนะครับที่นี่นะครับนี่เมนูแรกนี่คือผัดบุ้งนะครับผัดหมูกรอบนะครับไก่ทอดเกลือนะครับมีแกงส้มนะนะครับแล้วก็อันนี้แกงส้มกุ้งนะครับมีพี่ยุ้ยเข้าครัวเองเลยนะครับแล้วก็มีผักนะครับน้ำจิ้มแล้วนี่นะครับก็มีกุ้งเผานะครับก็ที่นี่นะครับพักที่นี่นะครับก็ถ้าเป็นแอร์สตรีมนะครับ 1,850 บาทนะครับต่อ1ท่านนะครับแล้วก็รวมอาหารนะครับ2มื้อนะครับมีคืนนี้นะครับที่ท่านเห็นนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้านะครับอีก1มื้อนะครับอันนี้แล้วก็เติมไม่อั้นนะครับโอ้แล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทานกุ้งนะครับในบรรยากาศวันนี้อากาศดีมากนะครับลมโชยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไงผมขอรับประทานอาหารก่อนนะครับตอนเช้าเป็นข้าวต้มหมูนะครับน่าทานมาก
โอเคครับถึงเวลาที่เราจะต้องเช็คเอาท์แล้วนะครับก็เมื่อคืนนะครับพักที่นี่นะครับก็อาหารอร่อยมากครับต้องบอกอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งแม่นานะครับแล้วก็ผักบุ้งออร์แกนิกนะครับพี่ยุ้ยทำเองเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารทั้งหมดเนี่ยพี่ยุ้ยบอกเลยว่าไม่ใส่ผงชูรสเลยนะครับก็คือพี่ยุ้ยชอบทานอาหารชอบทานกับข้าวนะครับเขาทำยังไงเขาก็ให้ลูกค้าทานอร่อยจริงครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับที่พักเมื่อคืนนะครับกับเป็นยังไงที่นี่ที่นี่นะครับต้องเรียนก่อนอย่างเงี้ยครับว่าไม่มีทีวีกับตู้เย็นนะครับก็จะเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าโซเชียลเทอราปีนะฮะที่เหมือนกับว่าเรามาพักผ่อนจริงๆเลยนะครับชมแม่น้ำชมแม่น้ำอยู่กับธรรมชาตินะครับ อยู่กับตัวเรานะครับผมใครที่ชอบเที่ยวแบบนี้เนี่ยผมขอแนะนำเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือการลากการที่เราลากรถบ้านนะครับไปพักที่ต่างๆก็จะได้อีกฟิลนึงนะครับการที่มีรถบ้านอยู่ที่นี่ก็จะเป็นอีกฟิลนึงนะครับที่นี่ก็จะฟิลเหมือนกับว่าเป็นแบบมีเซอร์วิสไปด้วยนะครับพักแบบมีเซอร์วิสนะครับก็มีคนดูแลได้นะครับเป็นการมาชมบรรยากาศตอนช่วงค่ำคืนหรือว่าจะมานั่งทานจิบเบียร์เย็นๆหรือว่านั่งคุยนั่งทำอะไรตรงนี้นะครับตรงที่ร้านที่ผมนั่งอยู่นะครับก็อาจจะต้องเตรียมตัวเรื่องอยู่นิดนึงนะครับแต่ค่ำคืนนะครับก็ค่ำคืนก็ลมเย็นนะฮะลมเย็นลมโชยเลยผมก็ออกมาเดินเล่นอยู่นะครับครับก็ก่อนจากกันในวันนี้นะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจจะมาพักแบบนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่จำทาแคมปิเนสนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับที่พักที่นี่ก็มีเป็นที่พักนะครับราคานี่เป็นราคารวมอาหารแล้วเป็นที่พักราคารวมอาหารแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คอินประมาณ2โมงนะครับแล้วก็เช็คเอาท์ประมาณ11โมงตอนนี้ที่เรากำลังจะออกนะครับเป็นยังไงนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะมาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ในสไตล์รถบ้านหรือว่าสไตล์กระโจมก็ผมก็เรียนเชิญที่นะครับอาหารก็อร่อยจริงๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับผมเดินทางประมาณชั่วโมงกว่าเองนะครับก็ถึงแล้วครับประกอบจากกันในวันนี้นะครับผมขอฝากช่องทางการติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Channel Streamline หรือว่า Facebook Streamline Thailand นะครับหรือภาพสวยๆใน IG นะครับก็ท่านใดนะครับมีคำถามที่อยากถามเกี่ยวกับรถบ้านหรือว่าการเช่ารถบ้านหรือว่าไลฟ์สไตล์แบบนี้นะครับก็สามารถ IB inbox หรือโทรหาเราได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมขอขับรถกลับกรุงเทพไปทำงานต่อนะครับสวัสดีผมบอลสตรีมไลน์ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ